คุณผู้ชมครับตอนนี้ที่กำลังรายงานข่าวอยู่ในฝนก็ยังตกกระหน่ำอยู่นะฮะอาจจะมีเสียงเล็ดลอดไปบ้างนะครับมีอยู่ที่หนึ่งที่ค่อนข้างรุนแรงมากครับเขาบอกว่ารุนแรงเหลือเกิน10วินาทีบ้านหายวับไปกับตาเพิ่งล้างบ้านตอนเช้ากระแสน้ำก็เอาบ้านแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านหายไปในพริบตาครับ10วินาทีบ้านหายวับไปกับตาวิกฤตอุทกภัยแม่น้ำยมปี67นางบัวปอยดอกไม้เป็นคนบ้านวังแฟนหมู่5ตำบลวังชิ้นเพิ่งล้างบ้านตอนเช้าตี5กระแสน้ำก็เอาบ้านแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านไปตอนนี้ทุกคนนึกไม่ออกว่าจะทำยังไงดีอุทกภัยครั้งนี้รุนแรงเหลือเกินหลายคนหมดเนื้อหมดตัวเศร้าเห็นภาพใช่ไหมครับโอ้โหบ้านหลังงามนะครับถูกน้ำเซาะดินแล้วก็พัดพาบ้านไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาปลูกบ้านนี่นะครับทำเลดีนะครับนั่นก็คืออยู่ริมแม่น้ำนี่นะฮะควรจะต้องให้ตัวบ้านซึ่งเป็นตัวของอาคารเนี่ยอยู่เลยท่าน้ำมาให้ไกลสักหน่อยนึงนะครับแล้วคุณก็อาจจะสร้างบ้านเป็นศาลาพักริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลามันมีปัญหาขึ้นมามันก็จะไปได้เฉพาะศาลาน้ำเท่านั้นนะครับตัวบ้านเนี่ยยังอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันใกล้เกินไปอย่างนี้ไม่ควรครับ